สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เนาะก็กลับมาพบกับวายโยอีกแล้วนะครับทุกคนกับช่วงวายโยรีวิวก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนวายโยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผิวของวายโยเนาะว่าวายโยมีวิธีการดูแลผิวยังไงนะครับทั้งผิวหน้าและผิวกายเนาะว่าจะมีวิธีการดูแลผิวที่แบบยุ่งยากหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็นั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนน้อยการนอนหลับไม่เพียงพอทำให้ผิวหน้าของเราโทรมนั่นเองเนาะทุกคนแล้วรวมไปถึงในเรื่องของผิวไม่แข็งแรงนะครับเจอดงเจอแดดนะครับผิวหมองคล้ำเร็วมากอะไรแบบนี้นะครับก็ฟังคลิปนี้ให้จบเนาะวายโยมีทริคดีๆมาแจกให้ทุกคนแน่นอนกันนั่นเองนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับวายโยก็ต้องขอบอกก่อนเนาะว่าวายโยนะครับได้ทานตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับนั่นก็คือ VRC Plus Veggie Capsule นั่นเองนะครับคนตัวนี้แหละครับนี่ดูกันใกล้ๆเลยเนาะก็คือตัวนี้นะครับที่เราทานกันอยู่นั่นเองนะครับทุกคนบอกได้เลยนะครับทุกคนว่าตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเรานะครับขาวสว่างกระจ่างใสนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการต้านสารอนุมูลอิสระนะครับทุกคนแล้วก็ช่วยลดสิวเนาะผิวอักเสบต่างๆรวมไปถึงฝ้ากระจุดดำๆนะครับพวกริ้วรอยนั่นเองแล้วที่สำคัญนะครับยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะครับทำให้ผิวของเรานะครับนุ่มชุ่มชื้นเนาะแล้วที่สำคัญนะทำให้เต่งตึงได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วยังไม่หมดนะครับตัวนี้เขายังช่วยทำให้ผิวของเรานะครับแข็งแรงยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใครๆนะครับเลือกดูเนาะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของอะไรของผิวของเราได้บ้างกันนั่นเองเนาะแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราต้องดูกันเลยนั่นก็คือในเรื่องของส่วนผสมกันนั่นเองนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับเขาประกอบไปด้วยผงบล็อกเกอรี่แคนเบอร์รี่โรสฮิปหรือว่าวิตามินซีนะครับรวมไปถึงซิงค์กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนภายในหนึ่งแคปซูลเนาะอัดแน่นมากๆบอกเลยก็สำหรับตัวนี้นะครับทุกคนวิธีการทานของไบโอเลยนะครับทุกคนไบโอก็จะทานแบบวันละ 1-2 แคปซูลนะครับแต่ว่าบอกเลยว่า1แคปซูลก็เพียงพอต่อผิวของเราแล้วนะครับทุกคนแล้วที่สำคัญนะครับการทานวิตามินหรือว่าการทานอาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนเราก็ยังคงต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เหมือนเดิมนะครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานในสัดส่วนที่เหมาะสมกันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนวายโยเป็น1คนที่แบบผิวแห้งมากอะทุกคนผิวโคตรแห้งเลยทุกคนบางช่วงก็จะผิวมันบางช่วงก็จะผิวแห้งนั่นเองเนาะก็คือแบบโอ้โหทุกคนตามอารมณ์ผิวไม่ถูกอะเอาดีๆก็วายโยก็เลยได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆเนาะทุกคนก็ไปเฟรนด์หาข้อมูลเยอะแยะมากมายเนาะว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่จะสามารถช่วยทำให้ผิวของเรานะครับกลับมาเป็นปกติได้นั่นเองเนาะก็ได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ฝังใจยังไม่ได้คิดที่จะทานนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะคนรีวิวก็เยอะดีนะจริงๆคนรีวิวก็เยอะดีนะทุกคนก็ทำให้วายโยนะครับตัดสินใจแล้วแหละทุกคนว่ามันน่าจะดีมันน่าจะแบบช่วยให้ผิวของเรากลับมาในสภาพผิวปกติได้ดีอะไรแบบนี้ทุกคนวายโยก็เลยเลือกทานตัวนี้กันนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ทานไปถามว่ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเนาะวายโยบอกตามตรงเลยนะทุกคนว่าไม่ได้สังเกตเอาดีๆอันนี้คือพูดจริงคือวายโยไม่ได้สังเกตก็คือกินไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยมีคนทักทุกคนเพื่อนวายโยทักมาทำไมผิวดีขึ้นอ่ะทานตัวไหนอ่ะทานตัวไหนไปอ่ะทำไมผิวดูชุ่มชื้นขึ้นอ่ะผิวแกมันดูไม่แห้งนะอะไรแบบนี้เนาะทุกคนวายโยก็เลยเฮ้ยอะไรอ่ะมีคนทักหรอทุกคนวายโยก็เลยกลับมาดูผิวตัวเองกันนะครับก็วายโยมีรูปที่เราได้ถ่ายไว้ก่อนที่วายโยจะมาทานตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็เอามาเทียบกับผิวตอนนี้ทุกคนเอ้ยมันมีแบบความแตกต่างที่แบบค่อนข้างที่จะเห็นแบบชัดเจนเลยชัดเจนไม่ชัดเจนเอาแบบนี้ดีกว่ามีเพื่อนทักมีคนทักแต่ทุกคนคนรอบตัวทักกันว่าผิวดีขึ้นน่ะนั่นแหละแค่นี้ก็รู้แล้วทุกคนไม่ต้องพูดมากจริงๆไม่ต้องพูดมากแค่นี้รู้เลยมีคนทักอันนี้คือแบบบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่การันตีได้แบบชัวร์ๆทุกคนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับทุกคนก็นั่นแหละเนาะวายโยก็ได้กลับมาดูผิวตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดสรุปก็คือผิวตัวเองดีขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนก็ถ้าใครไม่เชื่อวายโยนะครับก็สามารถลองไปซื้อทานกันดูได้นั่นเองเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากลองทานก่อนเนาะเขาก็ยังมีกระปุกเล็กนะครับกระปุกเล็กจะมี30แคปซูลเนาะแล้วก็กระปุกที่วายโยทานตัวนี้นะครับทุกคนจะมีทั้งหมด120แคปซูลเนาะก็ทานกระปุกเล็กไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เห็นผลยังไงก็ค่อยเพิ่มเป็นกระปุก
กใหญ่กันนั่นเองเนาะกระปุกใหญ่ก็ทานได้นานมากทุกคนบอกเลยเนาะก็สำหรับใครนะครับที่อยากทานตามวายโยนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยวายโยได้แปะช่องทางการติดต่อให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถไปดูข้อมูลกันเพิ่มเติมได้ด้วยหรือว่าใครนะครับที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถเม้นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะเดี๋ยววายโยจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์กันเลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะวายโยก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย